อบรุ่งอรุณแห่งศตวรรษที่21 Change or die ถ้าคุณไม่เปลี่ยนคุณจะต้องไปไม่รอดหรือจะต้องตายเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์มุมมองแนวคิดในการที่จะเปลี่ยนเนี่ยสำคัญมากนะครับพร้อมแล้วเวลานี้นะครับสำหรับผู้ที่จะมานำในการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่นะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องมีการจัดเมื่อสักครู่ค่ะได้ยินบนเวทีพูดว่าเรามีคนตัวเล็กๆแล้วเราก็ยังมีคนตัวใหญ่ๆเพราะฉะนั้นถ้าตัวเล็กๆต่อจิ๊กซอกันแล้วร่วมมือกับคนตัวใหญ่ๆและที่สำคัญคือกลไกในสังคมเราก็ขาดไม่ได้กับเรื่องการเมืองและพรรคการเมืองใดเล่าจะเป็นพรรคการเมืองที่จะมาตอบโจทย์ในสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเราวันนี้ค่ะพรรคสร้างอนาคตไทยนะคะจะมาแสดงมุมมองต่อหัวข้อที่เราพูดคุยกันมาตลอดระยะเวลาเกือบ1ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คืออันดามันรอดประเทศไทยรุ่งได้อย่างไรขอเรียนเชิญดร.อุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยค่ะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยนะครับขึ้นบนเวทีนะครับท่ามกลางกระแสชั่วคราวยากเย็นลำบากของโลกที่เปลี่ยนไปทุกวันบ้านเราที่ชื่อว่าไทยจะสู้ได้สวัสดีทุกท่านนะครับผมขออนุญาตใช้โพเดียมจริงๆผมก็ฟรีโฟลว์เหมือนกันนะแต่ทีนี้ก็มีเอกสารนะครับเพราะว่ามาพบทุกท่านครั้งนี้ท่านผู้มีเกียรติให้เกียรติเรามาให้โอกาสเรามาพบเนี่ยผมและทีมเนี่ยนั่งอยู่หลายคนนะครับทำกันบ้านมานะครับไม่ได้มาเปล่าๆนะครับก็มีแนวความคิดชุดความคิด อยากจะมาแชร์กับทุกท่านเหมือนกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้โอกาสพวกเราซักพักสร้างอนาคตไทยนะครับมาพบกับท่านในวันนี้นะครับอย่างที่นิพิษนะครับท่านประธานภาคใต้ของเราได้พูดไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าพักสร้างอนาคตไทยเนี่ยนะครับเราให้ความสำคัญกับพื้นที่ภาคใต้จริงๆเราให้ทุกพื้นที่ในประเทศนะครับแต่วันนี้เนี่ยในสภาพการเนี่ยนะครับภาคใต้ถือเป็นพื้นที่หลักทางเศรษฐกิจที่จะช่วยพลิกฟื้นประเทศไทยวันนี้ได้เพราะเราเป็นพื้นที่ของการท่องเที่ยวแต่จริงๆไม่เพียงเท่านั้นเรายังมีเรื่องวัฒนธรรมเรื่องของการเกษตรนะครับรายได้ของภาคใต้จริงๆเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเนี่ยเราทราบใช่ไหมครับเป็นเกษตรกับเป็นท่องเที่ยวนะครับผสมผสานกันอยู่งั้นวันนี้นะครับพวกเราชาวสร้างอนาคตไทยเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับให้โอกาสเรามาพบปะกับทุกท่านพวกเราทางพรรคสร้างอนาคตไทยเนี่ยนะครับตั้งแต่เราถือกำเนิดมาเมื่อต้นปีเนี่ยนะครับเราก็มุ่งมั่นเราเกิดจากเนี่ยผู้คนนะครับหลากหลายทั้งฝ่ายการเมืองไม่ใช่ก็มีนะครับเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักบริหารนะครับก็มารวมกันเพราะว่าเราเห็นตรงกันว่าวันนี้บ้านเมืองเหนื่อยคนไทยเหนื่อยได้ยินจากท่านวิทยากรแล้วนะครับความเหนื่อยยากมันมีอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องพรรคสร้างอนาคตไทยก็เลยถือกำเนิดขึ้นแล้วเราก็มุ่งมั่นนะครับว่าเราอาสามาทำงานให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องเรื่องที่กำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยเพราะถ้าไม่แก้ไขปัญหานี้ก่อนแล้วเรื่องของการที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับอนาคตของประเทศของลูกหลานเราจะอยู่ที่ไหนถ้าพวกเรายังเหนื่อยอยู่นะครับนี่คือพรรคสร้างอนาคตไทยที่ถือกำเนิดมาแล้วเราก็เดินหน้าทำงานนะครับลงพื้นที่กันตลอดนะครับจนกระทั่งถึงวันนี้แหละครับผมเรียนว่าพวกเราได้ยกระดับการทำงานของเราให้เข้มข้นขึ้นอีกโดยการจัดวงเสวนาเช่นนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่พรรคจัดขึ้นแล้วก็เราเลือกที่จะมาจัดที่พื้นที่อันดามันก่อนเลยนะครับที่คุณนิพิษท่านรอง
นิพิษได้พูดไปแล้วนะครับว่าเราให้ความสำคัญกับพื้นที่นี้อย่างมากแล้วเราก็จะเดินสายทั่วประเทศนะครับจัดวงเสวนาเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นวงซึ่งสามารถที่จะรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายได้สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อที่สำหรับทางพรรคนั้นเนี่ยนะครับเราจะเอาข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเอาไปคิดต่อเอาไปทำให้ตกผลึกเสริมกับการบ้านที่เราทำมาให้มันเป็นนโยบายที่ชัดเจนแล้วต้องเป็นนโยบายที่ตอบโจทย์ในพื้นที่ก่อนอื่นเลยนะครับตอบโจทย์คนในพื้นที่เลยนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยที่ขอโอกาสมาพบกับพวกท่านเนี่ยไม่ใช่ว่ามาวันนี้แล้วจะหายไปเลยท่านจะต้องเจอผมจนกระทั่งเบื่อหน้ากันไปข้างหนึ่งเหมือนกันนะในอนาคตเพราะเราจะมาอีกนะครับเราจะมาอีกเราจะมาอาสาทำงานกับท่านอย่างใกล้ชิดวันนี้เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งที่เรามาแชร์ความคิดได้ยินแล้วสิ่งที่ท่านวิทยากรได้สะท้อนเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตอบท่านในพรรคนะครับในนามพรรคแล้วถ้าเราเห็นชอบพ้องกันเนี่ยพรรคจะเป็นปากเสียงรณรงค์ให้สิ่งที่ท่านต้องการเนี่ยเกิดขึ้นจริงครับจากนี้ไปนะครับผมเข้าเรื่องเลยนะครับว่าเนื้อหาที่ได้รับฟังมาจากวงเสวนานะครับประกอบกับแนวความคิดที่พรรคมีนะครับมันประสานกันได้ไหมอย่างไรนะมีหลายเรื่องนะครับน่าสนใจทั้งนั้นต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะครับที่ได้แชร์ที่ได้ยกประเด็นสำคัญสำคัญขึ้นมานะครับผมเรียนก่อนอื่นเลยว่าพูดได้เลยนะครับและในนามของพรรคนะครับเรียนว่าในนามของพรรคว่าพวกเราเห็นตรงกันสิ่งที่ท่านพูดเนี่ย 100% เราขอสนับสนุนและขอตอบรับว่าเป็นสิ่งซึ่งพรรคจะรณรงค์ให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของพรรคต่อไปข้างหน้าครับเห็นด้วย 100% มาดูสั้นๆทีละประเด็นเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้รับอย่างเดียวฟังไปเรื่อยแล้วรับไม่ใช่นะครับนะครับผมเอาทีละเรื่องเรื่องแรกเลยเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตามลำดับที่ท่านวิทยากรได้พูดนะครับผมมองอย่างนี้ครับทุกท่านครับในพื้นที่อันดามันเนี่ยภูเก็ตกระบี่พังงานะครับจริงๆแล้วเนี่ยทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้เนี่ยพวกเราได้รับความเดือดร้อนทั้งประชาชนคนทำงานผู้ประกอบการจากสภาพเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วง2ปีที่ผ่านมาซ้ำเติมด้วยโควิดวันนี้เศรษฐกิจโลกเป็นไงครับผมว่าเหนื่อยนะถ้าท่านติดตามข่าวทุกวันเนี่ยแนวโน้มคือเหนื่อยยิ่งขึ้นนะครับเหนื่อยยิ่งขึ้นคู่ค้าหลักนี่เหนื่อยหมดนะจริงๆมีคนบอกผมเมื่อเช้านะท่านลองไปเช็คดูนะเขาบอกวันนี้วิกฤตพลังงานค่าไฟสูงปูดเลยในยุโรปตอนนี้เรื่องค่าไฟค่าพลังงานเดือดร้อนน้ำมันลดขึ้น10เท่านะมีคนเขาพูดนะเขาบอกเพื่อนผมคนหนึ่งมาคนไทยเขาบอกว่าเฮ้ยเขาพูดกันว่าในยุโรปเนี่ยนะเขากำลังคิดว่าจะย้ายมาอยู่เนี่ยแถวบ้านเมืองเราชั่วคราวดีไหมคือหนีภาวะที่ต้นทุนค่าใช้จ่ายพลังงานสูงมาอยู่ที่ไหนดีเอ้าประเทศไทยเขามองนะเพราะเทียบกับประเทศอื่นอย่างสิงคโปร์เนี่ยค่าใช้จ่ายถูกกว่านะครับนี่ผมยกตัวอย่างนะมันอาจจะเป็นโอกาสหรือเปล่าเขาย้ายมานะคือมาอยู่แบบที่พวกเราเรียกลองสเตย์เพราะว่าสถานการณ์เขาเนี่ย
เขาดูแล้วมันแก้ไม่ง่ายนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ถ้าเราช่วยกันคิดนะครับภาคเอกชนแล้วรัฐสนับสนุนอย่างจริงจังอ่านออกว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงเนี่ยนะครับแล้วจะหารายได้มาเพิ่มยังไงวันนี้เนี่ยหาอย่างเดิมเนี่ยมันไม่พอโอกาสมันมีที่ไหนในโลกบ้างการท่องเที่ยวของไทยมันเป็นการท่องเที่ยวระดับโลกจะทำได้อย่างไรนะครับแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมกลับมาเอาใกล้ตัวเอาย้อนจากสุดท้ายเลยก็คือที่ท่านวิทยากรคุณหนึ่งนะคุณหนึ่งพูดถึงในเรื่องของความเดือดร้อนของผู้ประกอบการและผมเชื่อว่าในหลายระดับแหละนะครับที่ประสบปัญหาเรื่องของหนี้สินเรื่องของทุนใหม่จะหายังไงนะครับที่เรามองกันเนี่ยพรรคสร้างอนาคตไทยนะครับเรามองอย่างนี้หนึ่งเนี่ยต้องช่วยกันหยุดเลือดไหลก่อนนะเลือดไหลอยู่เนี่ยนะต้องหยุดก่อนสองต้องให้ยาต้องให้ยาเพิ่มแล้วไม่ใช่ยาแบบเดิมๆนะครับได้ยาแบบเดิมๆท่านก็เหมือนเดิมอ่ะมันหายไหมล่ะถ้าหายคงเมื่อกี้คงไม่ต้องคุณหนึ่งคงไม่ต้องโชว์สไลด์อ่ะนะครับสามเติมวิตามินแล้วเสริมแกร่งให้เพื่อที่จะสามารถสร้างรายได้สร้างโอกาสใหม่ๆให้คนของเราได้ผมหมายถึงอะไรหยุดเลือดแก้นี่นะครับท่านวิทยากรเมื่อสักครู่เนี่ยท่านเสนอมุมมองที่เป็นเรื่องของการพัฒนาซึ่งผมเรียนว่าเราตอบรับ 100% นะครับตรงใจซึ่งกันและกันแต่ก่อนไปถึงจุดนั้นเนี่ยผมว่าในใจหลังของหลายๆคนเนี่ยนะครับทั้งที่มาผมมีโอกาสได้พูดคุยพบปะนอกรอบเนี่ยพูดตรงกันว่าให้ต้องหยุดเลือดก่อนนะหยุดเลือดไหลให้ได้ผมเสนออย่างนี้นะครับก็สอดคล้องกับที่เมื่อกี้คุณหนึ่งพูดหลายๆท่านได้พูดเนี่ยไอ้เรื่องหนี้เนี่ยนะครับเอามาดูกันจริงๆท่านมีหนี้เท่าไหร่ทั้งในระบบและนอกระบบเพราะพวกเราค้าขายความเป็นจริงเนี่ยเวลามันตึงเนี่ยหนี้นอกระบบก็ต้องเอาแต่มันแพงนะครับในแนวความคิดของเราเนี่ยจัดเลยครับแล้วจัดได้พวกผมทำมาแล้วนะครับพวกผมทำมาแล้วจัดทำคลินิกแก้หนี้เลยรัฐบาลต้องเป็นคนนำกระทรวงการคลังต้องสั่งธนาคารของรัฐ เป็นโต้โผในเรื่องนี้ได้ธนาคารแห่งประเทศไทยรัฐบาลต้องพูดคุยได้ว่ามาร่วมกันจริงจังนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยต้องมาไม่ใช่รอยืนดูเฉยๆแล้วให้ไกด์ไลน์ว่าปรับโครงสร้างนี่ยังไงแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องมาร่วมในกระบวนการปรับโครงสร้างนี้กับพวกเรานะครับเพื่อให้มันมีข้อยุติปรับอย่างไรนะครับปรับให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงพักหนี้ได้ไหมผมเสนอว่าพักได้แต่มาดูกันเป็นรายๆเลยนะพักได้12เดือนทำไมจะพักไม่ได้แต่อย่าหยุดแค่นั้นหยุดแค่นั้นเดี๋ยวท่านกลับมาที่เดิมแน่นอนถูกไหมฮะกลับมาที่เดิมแน่นอนนะครับปรับโครงสร้างไปเลยหนี้ที่มีเนี่ยเราปรับโครงสร้างไปเลยสมมุติผมยกตัวอย่างที่ทีมงานเราทำการบ้านมาเนี่ยนะแล้วเชื่อว่าทำได้จริงเนี่ย7ปีอย่างน้อยไม่ใช่มาปรับ2ปี3ปีแบบบางคนออกมาพูดติดป้ายในกรุงเทพก็มีอะไรหยุด2ปีปรับ2ปีผมว่า7ปีเลยอย่างน้อยนะ7ปีพร้อมเงื่อนไขว่าดอกเบี้ยไม่เกิน 5% แต่ไม่ใช่ 5% ทันทีจ่ายแบบยังไงพวกเราธุรกิจเรารู้จักถูกไหมฮะจ่ายต้นจ่ายคืนต้นหน้าต่ำหลังค่อยสูงขึ้นมาอยู่กับความเป็นจริงคือผมไม่เสนออะไรซึ่งแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะนะครับทำแล้วทำไม่ได้
ท่านก็ไปไม่รอดรัฐก็ทำไม่ได้แต่ถ้าหน้าต่ำหลังสูงแบบนี้ไม่เกิน 5% ไม่เกินร้อยละ 5-7 ปีคิดคร่าวๆเนี่ยถ้าดอกเบี้ยแบบนี้เนี่ยวันเท่าไหร่วันหนึ่ง25บาทนะสำหรับเงินกู้ 50,000 บาทเงินกู้แสนหนึ่งวันละ50บาทท่านหาได้ไหมค้าขายในตลาดผมว่าท่านหาได้นะคืนวันละ50บาทนะครับเพราะฉะนั้นมันมีแนวทางอยู่ที่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำจริงจังไหมจะมีคนลุกขึ้นมาเป็นโต้โผแล้วบอกว่าทำไหมเรื่องนี้ไม่ต้องรอพักสร้างอนาคตไทยยังได้เลยถ้าจะทำเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ก็ทำได้วันนี้ก็ทำได้คลินิกแก้หนี้แล้วปรับโครงสร้างแบบนี้เลยนะครับปรับโครงสร้างแบบนี้เลยทำได้หยุดเลือดได้แล้วเติมยาคือเติมทุนใหม่เช่นเดียวกันครับซอฟท์โลนเนี่ยท่านอยากได้ใช่ไหมซอฟท์โลนเนี่ยจัดได้อยู่แล้วนะครับจัดได้เหมือนกันเอาดอกเบี้ยที่มันรับได้เทอมที่มันรับได้ไม่เกิน5ร้อยละ5 7ปีขึ้นไปนะครับเป็นทุนใหม่เลยแล้วถามว่าถ้าอยากจะถามว่าแล้วทำไมผมตอบแทนคนอื่นไม่ได้แต่ผมรู้ทำได้มันมีวิธีการที่เรียกว่าใช้ระบบงบประมาณ PSA มันเป็นงบประมาณตั้งพิเศษที่รัฐจะเข้าไปช่วยสนับสนุนธนาคารของรัฐเองที่จะปรับโครงสร้างด้วยซอฟต์โลนประเภทนี้นะครับทำได้แล้วพวกเราเคยทำมาแล้วใช้มาแล้วนะครับท่านสมคิดเนี่ยเคยทำมาแล้ววันนี้ผมไม่ค่อยเห็นนะถ้าใช้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเติมซอฟต์โลนให้ได้ทันทีแล้วที่บอกว่าต้องการนะครับไปซ่อมแซมผมเห็นด้วยเลยปิดมา2ปีวันนี้ท่องเที่ยวจะกลับมาใหม่เนี่ยถ้าไม่ซ่อมบ้านพวกเราไม่ซ่อมโรงแรมบูติกก็ตามเนี่ยมันรับไม่ไหวมันรับไม่ได้เพราะต้องมีสินเชื่อพวกนี้เข้าไปนะครับใช้กลไกพวกนี้เข้าไปบสย.ก็ค้ำประกันได้อยู่แล้วเอา PSA เข้ามาเนี่ยทำได้จริงๆไอ้นี่ซอฟท์โลนปกติผมมีของมาเสนอพวกเรานะผมมีของมาเสนอพวกเราเพิ่มเมื่อกี้พูดเรื่องเครื่องมือทำมาหากินนะจริงๆเครื่องมือทำมาหากินที่เรามีเนี่ยนะเราสามารถเอามาใช้เป็นประโยชน์ในการกู้ได้อีกคือเอาสิ่งที่ท่านมีเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยจริงๆรวบรวมกันมาเนี่ยนะเอามาค้ำประกันเงินกู้เพิ่มได้แต่แบงก์ตอนนี้ยังไม่คิดแต่จริงๆทำได้นะครับอีกระบบหนึ่งเมื่อกี้บอกเฮ้ยเงินไม่พอของเงินหมุนเวียนก่อนพวกเรามีแนวทางแบบนี้เงินหมุนเวียนคืออะไรเครดิตการค้าใช่ป่ะครับเวลาเราโสมๆเนี่ยเครดิตการค้ามันไม่มีอ่ะหมุนไม่ทันอ่ะไปซื้อของมาทำไปขายนู่นนี่นั่นไม่พอพักสร้างอนาคตไทยเนี่ยนะครับเรามีแนวความคิดว่าน่าจะต้องมีการสร้างโดยรัฐเนี่ยนะโดยรัฐบาลแบงก์รัฐเนี่ยผมเช็คแล้วทำได้ก็คือสร้างระบบเครดิตการค้าเป็นแอปพลิเคชันใช้โทรศัพท์ใช้ออนไลน์เนี่ยนะแล้วแบงก์ปล่อยเครดิตให้สมมุติผมตั้งนะต่อราย 50,000 ถึง5ล้านไม่เกิน 50,000 ถึง5ล้านเอาไปเลยใช้แอปออนไลน์แต่ว่าไม่ได้บอกว่าเอาเงินสดๆไปให้ท่านไอ้อย่างนั้นท่านมี OD มีอะไรแล้วแต่แอปตัวนี้เนี่ยนะสมมุติล้านหนึ่งแสนหนึ่งคุณจะไปซื้อของมาซ่อมโรงแรมเนี่ยนะใช้ได้เลยเราให้เครดิตคุณไปซื้อกับร้านเลยแล้วจัดร้านให้ด้วยแอปตัวนี้วันนี้มีไหมยังไม่มีทำได้ไหมทำได้วันนี้เรามีระบบพร้อมเพย์แอปเป๋าตังค์ถูกไหมครับก็ขอเรียนนะอันนี้ก็นะ
เอาข้อเท็จจริงมาพูดก็ท่านสมคิดตอนนั้นท่านก็ให้ท่านรัฐมนตรีคลังก่อนหน้าผมท่านอภิสัทธ์เป็นคนสร้างพร้อมเพย์แอปเป๋าตังค์ผมมาเป็นรัฐมนตรีคลังผมขยายผลเพราะนั้นเราพูดได้เลยว่าอะไรที่ทำได้จริงอะไรที่ทำไม่ได้นะครับแอปที่ผมเรียนเนี่ยเพื่อเครดิตการค้าเนี่ยมันจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะมีเงินหมุนไปมีเครดิตได้แล้วข้อดีข้อคืออะไรไหมสมมุติหมุนไปสัก 3-4 รอบหมุนไปสัก 3-4 รอบแบงค์เขาเห็นเนี่ยเฮ้ยหมุนแล้วดีเว้ยหาตังค์ได้เพิ่มขึ้นผู้ประกอบการคราวนี้เขาปล่อยเงินสดเพิ่มเลยปล่อยสินเชื่อเพิ่มคือมันเป็นการสร้างเครดิตใช่ไหมครับสร้างประวัติการกู้ให้กับพวกเรานะฮะเนี่ยเอาตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นมาเลยสมมติผมยกตัวอย่าง5ล้านถึง5ล้านเนี่ยนะครับเอาไปทำเลยก็ทำได้แล้วหมัดเด็ดเลยก็คือกองทุนสร้างอนาคตไทยไอ้นี้เนี่ยเอามาทำได้หลายอย่างมากปรับโครงสร้างหนี้ที่ผมเรียนไปแล้วซอฟท์โลนเราสามารถใช้กองทุนสร้างอนาคตไทยเนี่ยเติมเข้าไปได้นะครับเติมเข้าไปให้ได้ในส่วนนี้นะครับแม้เครื่องไม้เครื่องมือมีไหมสิ่งที่เป็นปัญหาของเรามีครับเราให้ยาได้หยุดเลือดให้ยาเติมวิตามินนะครับทำยังไงเติมวิตามินนี่ก็คือหาช่องทางหารายได้เพิ่มรัฐต้องเข้ามาช่วยอะไรที่ต้องผ่อนคลายก็ต้องผ่อนคลายอะไรที่รัฐทำได้ก็ต้องทำก็ต้องมาช่วยมานะครับมันมีตัวอย่างหลายอย่างนะครับเช่นการจัดซื้อภาครัฐให้แต้มต่อคนตัวเล็กรัฐเนี่ยซื้อปีหนึ่งนะใช้จ่ายทั่วไปซื้อวัสดุเนี่ยนะฮะหน่วยงานรัฐเนี่ย 1.3 ล้านล้านบาทรัฐวิสาหกิจอีก 1.5 ล้านล้านบาทไอ้พวกเนี้ยสมมุติงบสัมมนาเนี่ยตั้งเป้าเลยว่าจากตัวนี้ต้องมาใช้เท่าไหร่ในการท่องเที่ยวที่ไหนบ้างนะฮะไอ้ที่เหลือซื้อครุภัณฑ์ซื้อไปบอกเหมือนกันว่าต้องซื้อให้คนจากคนตัวเล็กในประเทศเท่าไหร่ทำได้นะครับก็เป็นตัวอย่างพวกนี้เสริมแกร่งใส่วิตามินแล้วเสริมแกร่งนี่คือโครงการที่จะช่วยเสริมทักษะเสริมองค์ความรู้เมื่อกี้มีวิทยากรท่านก็พูดถึงนะครับว่าวันนี้เราทำเรื่องท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่องเหมือนเดิมไม่ได้มันต้องมีของใหม่มันต้องมีความยั่งยืนโจทย์เริ่มที่ตัวคนใช่ไหมครับคนของเราต้องมีองค์ความรู้มีทักษะจะทำเรื่องท่องเที่ยวชุมชนวิถีชุมชนก็ต้องรู้ว่าทำอย่างไรเพราะฉะนั้นโครงการที่จะพัฒนาเสริมทักษะก็ต้องมาพร้อมๆกับการใส่ทุนใหม่ใส่ทั้งทุนใส่ทั้งองค์ความรู้ใส่ทักษะถ้าหน่วยงานรัฐทำงานด้วยการเป็นแพ็คนะครับแล้วมาทำกับเอกชนอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ตัวไหนที่ติดปรับแล้วปรับได้นะครับมันถึงจะขยับได้เพราะว่าวันนี้มันเป็นเวลาไม่ปกติใช่ไหมครับมันเป็นเวลาวิกฤตถ้าใช้ความคิดเดิมๆมาตรการเดิมๆมันจะไปแก้ได้ไหมถ้าแก้ได้วันนี้คงนะครับเราไม่ต้องมาคุยกันมากเวลาวิกฤตก็ต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมมาตรการที่ไม่ใช่ธรรมดาเอามาแก้นะครับก็คือสิ่งที่พวกเรามาพูดจากันในวันนี้นะครับที่จะช่วยแก้ไขเป็นเปราะแรกอีกเปราะก็คือเรื่องของการพัฒนาซึ่งท่านวิทยากรได้พูดถึงในหลายประเด็นนะครับผมคงตอบไม่หมดนะครับแต่เท่าที่ได้โน้ตไว้นะครับเป็นประเด็นหลักๆเนี่ยนะครับผมคิดว่า
ในภาพรวมเนี่ยเราคงเห็นตรงกันว่าการพัฒนาในพื้นที่อันดามันก็ตามและที่จะยึดโยงกับพื้นที่อื่นเนี่ยเรามองในองค์รวมไม่ได้มองแต่ด้านใดด้านหนึ่งเพื่อที่จะใช้ศักยภาพของพื้นที่ที่มีที่มันเชื่อมโยงกันให้ได้อย่างเต็มที่นะครับอย่างเรื่องอะไร เรื่องของการศึกษานะผมเอาเรื่องของการศึกษาก่อนนะครับเมื่อกี้คุณเพิ่มเกียรติพูดถึงเนี่ยนะครับเรื่องนี้โดนใจนะครับโดนใจเรื่องการศึกษาเพราะว่าพื้นที่อันดามันเนี่ยเหมาะเลยนะครับเหมาะเลยที่จะทำเรื่องของการพัฒนาการศึกษาแล้วเป็นการศึกษาระดับอินเตอร์ได้จริงๆอันนี้พรรคเห็นด้วยเลยพวกเรามีแนวความคิดเช่นนี้อยู่แล้วนะครับเป็นระดับอินเตอร์ได้เลยแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับกองทุนสร้างอนาคตไทยสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ในการที่จะเติมทุนให้กับการพัฒนาในเรื่องของสถาบันการศึกษาระบบการศึกษาเป็นระบบการศึกษาทั้งนอกระบบแล้วเป็นระบบการศึกษาออนไลน์ถ้าสมมุติท่านทำที่เนี่ยทำในอันดามันให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาอินเตอร์เนี่ยนะแล้วใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยส่งการศึกษาเหล่านี้ไปทั่วประเทศเป็นการศึกษาที่ได้มาตรฐานนะผมคิดว่าอันนี้เนี่ยจะมี impact สูงมากไปทั่วประเทศแต่ต้องทำให้ได้มาตรฐานถามว่าโครงสร้างอินเทอร์เน็ตเหล่านั้นมีหรือยังมีแล้วพวกเราก็สร้างไว้แต่เดิมนะครับเพียงแต่ไม่ได้เอามาใช้เต็มที่นี่การศึกษานะครับส่งผ่านอินเทอร์เน็ตแต่ productionอยู่ที่อันดามันส่งไปทั่วประเทศเลยผมว่ามีอีสานก็เอาใช่ไหมเอาการศึกษาระดับมาตรฐานไปให้เลยท่านประธานสุพลนะครับไปลิงก์กับวัดเลยหรือทนมาเลยเรียนอย่างนี้แต่มีโปรดักชั่นฮับอยู่ตรงนี้นะครับทำได้เลยเรื่องของท่านประธานสมยศเรื่องของเมืองเก่าอันนี้ชัดเจนนะครับการสร้างความเข้มแข็งนะครับการสร้างความเข้มแข็งโดยการท่องเที่ยวชุมชนนี่ตรงใจกับสิ่งที่เรามีที่พรรคสร้างอนาคตไทยเรามีกรอบนโยบายที่เรียกว่า5สร้างสร้างแรกของเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะก็คือสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากก็คือความเข้มแข็งของชุมชนเราเข้มแข็งจากภายในก่อนครับเข้มแข็งจากภายในก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องของชุมชนการลงทุนระบบคมนาคมให้เข้าถึงอันนี้กองทุนสร้างอนาคตไทยถ้าเรามีโอกาสได้ไปทำเนี่ยนี่ตรงเลยเราสามารถใช้กองทุนช่วยตรงนี้ได้เลยนะครับนอกเหนือจากระบบงบประมาณประจำเพราะกองทุนเนี่ยเราตั้งใจเครื่องที่ส่งตรงถึงพื้นที่ไม่ได้ระบบประมาณปกติต้องส่งตรงถึงพื้นที่นะครับมันจะทันการแล้วก็คล่องตัวในเรื่องของมาขอมาที่คุณเจมสันเพชรนะคุณเจมพูดถึงเรื่องการจ้างงานโคเปนะครับพรรคเห็นด้วยแล้วทำได้นะครับทำได้ในเรื่องนี้อยู่ที่รัฐบาลจะจริงจังแค่ไหนการพัฒนาออนไลน์แพลตฟอร์มนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งว่าเราสามารถที่จะใช้กลไกของกองทุนที่จะช่วยลงทุนแล้วสร้างตัวนี้ขึ้นมาได้องค์ความรู้เทคโนโลยีมีอยู่แล้วว่าจะสร้างยังไงเรารวบรวมเงินทุนมารัฐกับเอกชนลงด้วยกันกองทุนสร้างอนาคตไทยจะลงให้ดูไอ้นี่ชัดเจนตอบโจทย์ของประชาชนนะครับตอบโจทย์ของประชาชนทำไปเลยนะครับทำไปเลยไอ้ตรงนี้ทำได้แน่แล้วเชื่อมกับแอปเป๋าตังที่มีเนี่ยคล่องตัวเลย
นะครับแอปเป๋าตังค์ท่านรู้จักใช่ไหมครับที่เราใช้อยู่นะครับทำได้ทันทีอีกเรื่องที่คุณเจมส์ยกมารีนาชุมชนเช่นเดียวกันผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยพรรคสร้างอนาคตไทยพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับมันเป็นการสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชนถูกไหมครับพวกเราเที่ยวกันในประเทศเองก็ต้องมีท่าเรือดีๆนี่คนละเรื่องกับท่าเรือใหญ่เรือยงเรือยอทนะคนละเรื่องถูกไหมครับอันนี้ให้อำนวยความสะดวกนะครับในพื้นที่อันดามันยังสร้างได้อีกเยอะถ้าพรรคสร้างอนาคตไทยเป็นรัฐบาลนะครับแต่จริงๆแล้ววันนี้รัฐบาลก็ทำได้เลยอะไรรู้ไหมครับผมคุยกับคุณเจมส์ก่อนมาเนี่ยใช่ไหมพื้นที่ยังมีอีกเป็นหลายร้อยไร่ที่เหมาะสมในภูเก็ตเองกระบี่พังงาก็ตามเนี่ยนะสามารถรัฐบาลสามารถบอกกระทรวงการคลังว่าให้เอาที่ของกรมธนารักษ์ที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้เนี่ยเอามาทำพวกนี้เลยเอามาทำเลยลงทุนร่วมกับเอกชนสร้างเลยนะครับทำได้อยู่แล้วจะเกิดเครือข่ายขึ้นมาทันทีนะฮะเหมือนกับเครือข่ายคมนาคมอีกหลายอย่างที่ทำได้นะครับถ้าจะทำกันจริงจังในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์คุณมงคลนะครับอันนี้เช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่องที่จะสามารถทำให้เราสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวยุคใหม่ได้แน่นอนนะครับไม่ใช่แค่ซีแซนซันขายอยู่แต่ของเดิมแต่เรามีของใหม่ที่จะมาขายนะครับเรามีของใหม่ที่จะมาขายการลงทุนผมคิดว่าจัดได้แน่นะครับจัดได้แน่ตรงนี้การเชื่อมโยงสนามบินนะครับผมเห็นด้วยเชื่อมโยงทางรถบัสทางถนนก็ได้พังงากับสนามบินกระบี่แล้วก็ภูเก็ตอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับคือเรื่องใบอนุญาตนี้เป็นปัญหามานานพรรคสร้างอนาคตไทยนะครับถ้าเราเข้าไปทำงานเนี่ยเราจะสางเรื่องกฎหมายกฎระเบียบเรื่องใบอนุญาตทั้งหมดครับเอาให้มันทำงานกันได้เอาให้ทำมาหากินได้อะไรที่มันหมดสมัยเลิกนะครับทำให้ได้จริงๆนะครับเรื่องกฎหมายอันนี้อยู่ในนโยบายอยู่แล้วนะครับเพราะเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านวิทยากรได้ยกขึ้นมาการเสวนานะครับแล้วผมเรียนว่าพรรคสร้างอนาคตไทยเห็นด้วยตอบรับแล้วก็ขอเติมในสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนะครับแล้วเราจะไปกันกรองเพิ่มขึ้นอีกแล้วกลับมาหาพวกท่านอีกนะครับกลับมาหาพวกท่านอีกทำให้อันดามันเนี่ยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โลกหลงไหลให้ได้แล้วผู้ประกอบการไทย SME ไทยต้องเป็นผู้ประกอบการที่โลกต้องการแบบนี้นะครับนี่คือพรรคสร้างอนาคตไทยผมนำเสนอแค่นี้ก่อนสั้นๆนะครับขอบคุณครับครับขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านดร.อุตมะเสวนายนนะครับที่ท่านมาให้มุมมองและก็วิสัยทัศน์ในการมองไปข้างหน้าในอนาคตนะครับพรรคสร้างอนาคตไทยนะครับมีมุมมองอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านเกิดความมั่นใจขึ้นหลังจากที่ท่านได้นำเสนอให้รับทราบแล้วนะครับอย่างที่ว่าค่ะโอกาสวันนี้เนี่ยทำให้ได้พบปะกันทำให้เราได้พูดคุยกันโดยตรงแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยในพรรคมีโอกาสพูดคุยกันอยู่บ้างแล้วแต่ได้ถูกยืนยันด้วยพวกเราทุกๆคนในห้องนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะและแน่นอนค่ะว่าอยากจะชวนพวกเราทุกๆคนนะคะลองมองย้อนกลับไปค่ะ10กว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ในวังวนอะไร10กว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอายุของเด็กคนนึงตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงวันนี้ได้เลยนะคะวังวนวิกฤตเหล่านี้เนี่ยทำไมถึงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าวังวนวิกฤตเหล่านี้เนี่ยจะหมดไปได้หรือไม่จะหมดไปเกิดจากอะไรเราเชื่อไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากคนใดคนหนึ่งเท่านั้นแต่มันเกิดจากพวกเราทุกคนที่จะต้องเป็นคนจัดการมันเองครับเมื่อเกิดวิกฤตการแก้ปัญหาในผมเชื่อว่านะครับหลายท่านคงจะทราบว่าปัญหาในโลกนี้มีอยู่2ปัญหาเท่านั้นเอง
ปัญหาที่แก้ได้กับปัญหาที่แก้ไม่ได้ถ้าเป็นธรรมชาติเนี่ยบางเรื่องเราแก้ไม่ได้นะครับมันเกิดเองตามธรรมชาติแต่ปัญหาที่เราแก้ได้มันอยู่ในมือเราหรืออยู่ในมือคนอื่นตะกี้ที่ผมฟังหัวหน้าพรรคท่านพูดนะครับบางอย่างแก้ได้แต่ไม่อยู่มือเราทีนี้ถ้ามันอยู่ในมือเรามันขึ้นอยู่ที่วิธีมุมมองด้วยถ้าเรามองนะครับแบบผู้นำเป็น leadership นะครับเป็นผู้บริหารที่ดีนะฮะเราจะมองปัญหาต่างกับคนอื่นคือเราจะมองแบบถ้ามองแบบผู้แพ้นะครับเราจะเห็นปัญหาอยู่ในทุกๆวิธีการมีแต่อุปสรรคใช่ครับแต่ถ้าเรามองแบบผู้ชนะเราจะเห็นวิธีการมันอยู่ในทุกๆปัญหาดังนั้นขอชวนพวกเรานะคะเดี๋ยวเรามาลองชมกันนะคะว่าพวกเราประชาชนคนไทยเนี่ยมองว่าผู้นำคนต่อไปของประเทศไทยเรานั้นควรจะเป็นคนอย่างไรเชิญค่ะผู้นำนะครับที่จะมาเป็นนายกเนี่ยอันดับแรกเลยก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็แก้ปัญหาในด้านเศรษฐกิจได้ผู้นำจะต้องมีวิสัยทัศน์ชัดเจนในเรื่องของธุรกิจเพราะตอนนี้คือเศรษฐกิจสังคมและการเมืองชาวบ้านมองเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเราต้องการผู้นำที่เข้าใจฐานรากจริงเชื่อมโยงกับนโยบายออกไปต่างประเทศได้ด้วยฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วเราก็อยากได้อะไรที่ว่ามันเป็นการพัฒนาเพื่อให้ทันโลกให้ทันกับคนอื่นเขาประสบการณ์ตรงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นได้โดยคนหนึ่งคนที่ไม่เคยทำอะไรมาเลยมันจะต้องผ่านประสบการณ์ทั้งด้านการเมืองทั้งด้านธุรกิจทั้งในเชิงภูมิศาสตร์ในเชิงความได้เปรียบของการแข่งขันวัฒนธรรมถ้าหาคนนี้เจอผมเชื่อมั่นว่าจะนำพาประเทศรอดแน่นอนผู้นำคนต่อไปเนี่ยต้องเป็นนักคิดนักพูดแล้วก็นักทำปัญญาจะช่วยสร้างคนสร้างสังคมสร้างชาติค่ะเอาคนที่มุ่งมั่นทำงานมาบริหารประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะทำให้ประเทศดีขึ้นค่ะต้องเอาคนที่ดีคนที่เก่งมาช่วยกันประเทศไทยก็จะมีพลังในการขับเคลื่อนความเชื่อมั่นความเชื่อถือความเชื่อใจก็จะกลับมาครับเป็นนักพัฒนาที่กระจายอำนาจลงสู่พี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับการกระจายอำนาจการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดีและสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างปกติสุขวันนี้ที่มีอยู่เนี่ยครับมันอาจจะไม่ทันยุคทันสมัยอย่างยุค globalization ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับต้องมีผู้นำที่เข้าใจแล้วก็กล้าเปลี่ยนให้ประเทศกล้าพ้นวิกฤตนายกคนต่อไป1ต้องเป็นคนที่เข้าใจปัญหาเข้าใจประชาชนเข้าใจคนถูกกลุ่มและให้ความสำคัญกับเยาวชนคนรุ่นใหม่นำค่ะผมและประชาชนทุกคนก็มุ่งหวังเป็นอย่างมากที่อยากจะเห็นรัฐบาลที่เกิดขึ้นจากประชาชนเป็นคนเลือกและทำเพื่อประชาชนจริงๆคนที่มาเป็นผู้นำนะตอนนี้จะต้องสามารถที่จะยุติความขัดแย้งได้และไม่เลือกข้างทำงานกับทุกพรรคการเมืองได้คือเห็นเสื้อแล้วอดไม่ไหวมันดูสวยงามเหลือเกินใส่ไว้ทำไมสูตรอ่ะท่านหัวหน้าพรรคท่านคณะผู้บริหารพรรคนะท่านแขกผู้มีเกียรติท่านวิทยากรทั้งหลายนะครับผมดีใจมากที่วันนี้มีโอกาสได้มาที่นี่นะครับเพราะว่าผมได้เห็นอนาคตของอันดามันเห็นผู้นำทางความคิดของอันดามันอายุก็ไม่มากที่มากก็มีบ้างพอสมควรมาพูดคุยว่าค
ควรจะทำอะไรอันดามันถึงจะไปรอดอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆผมยังให้ภาพนี้เนี่ยการระดมความคิดระดมพลังสมองสามัคคีกันหาทางแก้ไขปัญหาไม่ใช่เฉพาะแค่ภูเก็ตหรืออันดามันแต่ทั้งประเทศเลยเกือบ15ปีแล้วที่เราวนอยู่ในอ่างทะเลาะเบาแว้งกันแบ่งค่ายแบ่งฝักแบ่งฝ่ายวันที่มีการเริ่มต้นแห่งการแบ่งฝ่ายเราไม่ว่ากันเหตุการณ์ขณะนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่มันลากยาวจนเกินไปแล้วลากยาวจนกระทั่งประเทศชักจะไปไม่ไหวแล้วคนรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกเยอะทีเดียววันแรกที่ขัดแย้งนั้นวันนี้อายุอย่างน้อยๆ15ปีแล้วแล้วเราจะมาวนอยู่ในอ่างอีกทำไมไม่มีประโยชน์อะไรเลยฉะนั้นต้องขอบคุณพวกท่านนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่กรุณาระดมความคิดกันนำเสนอกันมันมีแต่ความรักความสามัคคีอย่างนี้ผมเชื่อว่าอันดามันมีความหวังแน่นอนจริงๆนะครับประเทศไทยเราเนี่ยมีทุกอย่างพร้อมจริงๆทรัพยากรเขามีมากศิลปะวัฒนธรรมเราก็มีพร้อมเพียงแต่เราไม่มีโอกาสได้ใช้มันให้เต็มศักยภาพของเราเรามีการเมืองระบอบประชาธิปไตยแต่เราก็ไม่สามารถใช้มันให้เกิดผลเต็มที่ได้เราไม่ควรแบ่งข้างคิดต่างได้หาจุดลงตัวแล้วเราก็มาขับเคลื่อนประเทศเราได้นั่นแหละคือทางออกของเรามันคือเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงกลับมาไม่ใช่ว่าอยากกลับมาเพราะต้องการมีตำแหน่งมันมีครบถ้วนไปหมดแล้วล่ะเพียงพอแล้วแต่ว่าดูแลบ้านเมืองเราเนี่ยลำบากจริงๆผมดีใจที่ได้เห็นวันนี้นะครับทั้งหมดโดยสรุปที่ผมฟังมาทั้งหมดเนี่ยพวกเราต้องการภารกิจอยู่สองข้อหนึ่งคือขอให้มีการกอบกู้อันดามันสองคือขอให้มีการสร้างอนาคตของอันดามันแค่นี้เองสองข้อที่เหลือเป็นรายละเอียดปลีกย่อยแล้วท่านก็ได้ยินท่านอุตมะหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยพูดชัดๆจากปากท่านไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ท่านคิดเราก็คิดและคิดว่ามันสามารถจูนไปพร้อมๆกันได้และต้องเรียนท่านอย่างนึงว่าความคิดอันนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ใช้กับคนตัวเล็กในอันดามันแต่เราต้องการใช้มันกับคนตัวเล็กทั่วประเทศไทยเพราะวันนี้มันไม่ปกติในยามที่มันไม่ปกติคุณจะมาใช้วิธีเดิมๆวิธีปกติได้ยังไงตอนที่เกิดสึนามิผมจำได้เลยผมมาที่ภูเก็ตแล้วตอนไปพังงานนั่นแหละขณะนั้นเราเห็นเลยว่าเหลือแต่ซากเลยที่เขาหลักทำไมขณะนั้นถึงสามารถมีความช่วยเหลือลงมาได้ทันทีครั้งนี้มันต่างอะไรกับสึนามิมันเป็นสึนามิที่มองไม่เห็นแต่มันผลักดันทุกอย่างเนี่ยพังไปทีละรายทีละรายทีละรายเหมือนกันเลยแล้วธนาคารทั้งหลายสถาบันการเงินทั้งหลายหน่วยงานของรัฐทั้งหลายเราจะนั่งรอดูใ
ล้มไปทีละรายทีละรายได้อย่างไรมันพี่น้องคนไทยทั้งนั้นตอนที่เกิดโควิดไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะลากยาวขนาดนี้ตอนมันเริ่มต้นเราคิดว่า 2-3 เดือนมันก็คงจบแล้วแต่ที่ไหนได้วัคซีนดีๆยังไม่มาสักทีมันถึงลากยาวมาถึงเดี๋ยวนี้แล้วสงครามยังมีแนวโน้มที่จะเกิดอีกเศรษฐกิจดูท่าแล้วมันจะมืดมัวมากกว่านี้สิแล้วเราจะปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรอันนี้เป็นภารกิจที่เราได้มอบหมายให้พรรคการเมืองพรรคใหม่นี้มารับใช้ประชาชนผมได้ยินได้ฟังมาทั้งหมดแล้วผมจะขออนุญาตตั้งข้อสังเกตบางข้อเพิ่มเติมประการแรกผมดีใจที่พวกท่านเอ่ยคำว่าอันดามันไม่ใช่ภูเก็ตเพราะในอนาคตข้างหน้าท่านเชื่อผมเลยทุกแห่งในโลกมันจะแข่งกันด้วยท่องเที่ยวเศรษฐกิจแบบนี้การค้าการขายแบบนี้เครื่องยนต์มันไม่ติดทั่วโลกเลยไอ้ที่ติดง่ายที่สุดให้มันเกิดง่ายที่สุดก็คือการระดมกันแข่งขันเรื่องของการท่องเที่ยวโลกทั้งโลกไม่ใช่มีแค่ภูเก็ตไม่ใช่มีแค่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งสิ่งที่คุณต้องคิดหนักๆก็คือว่าไอ้สิ่งที่ดีของเราเนี่ยจะรักษามันไว้ได้ยังไงแต่สิ่งสำคัญกว่าก็คือว่าจะระดมจุดแข็งทั้งหลายเนี่ยให้มันเป็นพลังที่สามารถแข่งขันได้ในอนาคตข้างหน้าหรือเปล่าเรามีไข่มุกเม็ดงามอยู่3เม็ดไม่ใช่เม็ดเดียวภูเก็ตพังงาและกระบี่ถ้าคุณรู้จักร้อยไข่มุก3เม็ดนี้เป็นสายสร้อยมุกคุณจะได้สายสร้อยที่สวยงามมากคุณลองร้อยดูสิภูเก็ตมีอะไรพังงามีอะไรกระบี่มีอะไรรวบรวมมันเข้ามาเป็นแพ็กเกจด้วยการประสานงานร่วมมือกันดึงททท.เข้ามาลงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเข้ามาเราดีไซน์เป็นแพ็กเกจของการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่และไม่มีใครเหมือนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหลายคุณสามารถจัดได้เป็นรูทติ้งเลยคุณอยากเที่ยวด้านนี้คุณไปที่บริเวณนี้จัดโลจิสติกให้มันดีให้มันทำได้ทำไมจะทำไม่ได้ทำไมผมต้องบินมาภูเก็ตแล้วก็จมอยู่ที่ภูเก็ตอย่างเดียวผมอยากไปพังงาอยากไปกระบี่ผมเคยไปกระบี่หลายครั้งสวยงามมากทีเดียวแต่ถ้าปล่อยให้แต่ละคนต่างคนต่างทำพลังมันไม่เกิดแต่ถ้าผมเห็นผู้นำรุ่นใหม่เหล่านี้เนี่ยเรามานั่งคุยกันจัดยังไงให้มันเกิดที่สำคัญก็คือว่าไข่มุกจริงๆอันดามันไม่ได้มีแค่3เม็ดคุณสามารถเชื่อมโยงได้อีก3เม็ดคุณมีระนองคุณมีตรังคุณมีสตูลคุณสามารถเชื่อมโยงท่องเที่ยวกับภาคเกษตรท่องเที่ยวกับภาคประชาชนอะไรต่อมีอะไรอีกเยอะแยะทำไมเราถึงไม่คิดที่จะทำเราอาจเคยคิดในอดีตแต่ความสมานฉันท์ยังไม่มีวันนี้โอกาสดีแล้วที่คุณจะสมานฉันท์ร่วมกันเมื่อก่อนนั้นผมจำได้เลยว่า10กว่าปีที่แล้วเราถกเถียงกันว่าถ้าเรือยอชจะตั้งที่ไหนในภูเก็ตมันไม่เสด็จน้ำเพราะทะเลาะเบาะแว้งกันแข่งขันกันจนถึงวันนี้
เราอย่าให้เหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นมาอีกเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสฉะนั้น3จังหวัดบวกอีก3จังหวัดเชื่อมโยงท่านฟังผมมาเลยนะครับการเชื่อมโยงสำคัญที่สุดการเชื่อมโยงทั้งเรื่องของการคมนาคมอันนี้สำคัญมากเลยทีเดียวถ้าคุณสามารถมีเส้นทางคมนาคมที่จากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดหนึ่งได้เร็วมากจะทำให้เสมือนหนึ่งว่าคุณอยู่ที่เดียวกันมันไม่ผิดอะไรที่คุณจะจินตนาการนะครับถ้าคุณมีรถไฟรางเบาเชื่อมโยงภูเก็ตพังงากระบี่ทำไมจะทำไม่ได้ทำให้มันขึ้นมาโดยที่ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมมีคนบางคนอาจจะเถียงว่าคุณจะเอาเงินมาจากไหนเงินอยู่ในโลกไปดึงมันเข้ามามีใครไม่รู้จักภูเก็ตบ้างมีใครไม่รู้จักพังงาบ้างมันอยู่ที่ผู้นำเนี่ยจะสามารถดีไซน์แล้วไปขายสิ่งเหล่านี้ดึงทุนนอกเนี่ยเข้ามาประมูลเลยการประมูลไม่จำเป็นต้องเป็นคนไทยทั้งไทยและเทศได้ทั้งสิ้นขออย่างเดียวทำให้มันเกิดฉะนั้นถ้าคุณตั้งใจทำมันไม่คิดและคิดน้อยมีหรือจะไม่เกิดดูตัวอย่างง่ายๆไอ้รถไฟไทยจีนนี่แหละกว่าจะคืบไปได้แต่ละเม็ดแต่ละเม็ดเนี่ยดูสิลาวเนี่ยมันเสร็จแล้วไปถึงคุณหมิงแล้วเรามู่แต่ทะเลาะกันต้องมีวิศวกรไทยนะต้องมีอย่างงู้นนะต้องมีอย่างงี้นะพูดยังกับว่าคุณจะสร้างรถไฟรถความเร็วสูงเนี่ยกี่เส้นสร้างก็ไม่เคยสร้างต้องใช้แรงงานไทยนะลาวนะคนแรงงานมาเป็นหมื่นคนก็ลาวมันไม่มีแรงงานมันต้องขนมาจากจีนเป็นหมื่นคนมันเหมือนกันที่ไหนฉะนั้นวันนี้เราได้แต่นั่งมองลาวตาปริบๆเลยและอิจฉาด้วยการค้าการขายการท่องเที่ยวคุณคอยดูลาวนะถ้าคุณยังเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเนี่ยจะลำบากมากทำไมถึงทำไม่ได้เดี๋ยวจะว่ากันทีหลังฉะนั้นการคอนเน็กต์ไม่ว่าด้วยรถไฟไม่ว่าด้วยถนนหนทางต้องทำให้ได้จากสงขลาจะมาภูเก็ตล่อเข้าไป7ชั่วโมงใครจะมาภาคใต้ของเราเนี่ยมีสสมาตลอดสสภาคใต้ทำอะไรผมนั่งอยู่ในครม.ไม่ได้ยินสักแอะเลยมีแต่ประกันรายได้ประกันทั้งปีเลยไอ้ขอหมูหมูอย่างนั้นเนี่ยใครๆก็ทำได้ว่าจะไม่แล้วชิวนะฉะนั้นไอ้ connectivity การเชื่อมโยงเชื่อมโยงโรงงานโรงแรมเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงทัวร์ออเปอเรเตอร์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องภาคประชาชนต้องแข็งแรงต้องมีผู้นำคุณอย่าไปหวังให้รัฐนำเป็นไปไม่ได้ยิ่งถ้านำโดยการใช้ข้าราชการยิ่งเป็นไปไม่ได้ประการที่สองนะครับจะขอฝากไว้ท่านต้องใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานรากในการสร้างความเท่าเทียมกันผมทำอย่างนี้มาตลอดนะครับ
อยู่ที่กระทรวงการคลังสมัยแรกการคลังเพื่อประชาชนเกิดทันทีธนาคารประชาชนเกิดทันทีโอท็อปเกิดทันทีมันไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ขอให้คิดสักอย่างตั้งใจสักอย่างมีจิตใจที่ทำให้ประชาชนสักอย่างคุณลองนึกดูสมมติว่าคุณระดมนักท่องเที่ยวเข้ามาได้อันดามันปีนึงประมาณ18ล้านคนนะตอนที่มันพีคสูงสุดอ่ะ18ล้านนะส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนอยู่แถวชายหาดใช่ไหมเราไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวมีไว้ให้ฝรั่งอาบแดดอย่างเดียวฝรั่งเองจริงๆก็ไม่ได้ต้องการอาบแดดอย่างเดียวเขาต้องการเห็นวิถีชีวิตเห็นวัฒนธรรมเห็นธรรมชาตินี่คือแนวโน้มใหม่แน่นอนฉะนั้นชุมชนเองต้องได้รับการพัฒนาไม่ว่าภูเก็ตไม่ว่าพังงาไม่ว่ากระบี่ไม่ว่าตรังไม่ว่าสตูลไม่ว่าระนองงบพัฒนาต้องไปให้ถึงเมื่อกี้อุตมะบอกแล้วว่าเขาจะมีกองทุนสร้างอนาคตไทยมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือการกอบกู้เยียวยาอีกส่วนหนึ่งคือการสร้างอนาคตและไม่ใช่เท่านั้นที่ตั้งใจไว้เนี่ยหมู่บ้านละ300,000เนี่ยจะลงไปเพื่อให้แต่ละหมู่บ้านมีสิทธิ์ที่จะคิดว่าเขาจะเอาไปพัฒนาอะไรบ้างถ้าเขาต้องการน้ำไปสร้างแหล่งน้ำถ้าเขาต้องการไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไปทำไม่ใช่มาจากส่วนกลางคุณเอาภาษีจากทุกแห่งในประเทศไทยมาไว้ที่ศูนย์กลางตัดสินโดยรัฐมนตรีรัฐมนตรีจะพักไหนยังไม่รู้เลยแล้วเขารู้อะไรเกี่ยวท้องถิ่นเขารู้หรือว่าหมู่บ้านนี้ต้องการอันนี้ไม่มีทางรู้เลยผมจะบอกท่านนะครับว่าไม่ใช่ว่าเราไม่รู้คนทำงานจริงรู้เมืองไทยเรานี่จริงๆแล้ว Amazing มากนะถ้าคุณจะทำงานให้งานมันเดินให้ได้จริงๆเนี่ยภาษาอังกฤษเขาไม่ได้เรียกว่า Maximization นะคือทำให้มันสูงสุดเท่าที่คุณต้องการมันคือ Optimization นะคือการโซ่สมการด้วยข้อจำกัดเต็มไปหมดเลยกฎหมายระเบียบกระทรวงโน้นกระทรวงนี้ถ้าคุณได้โซลูชันออกมาผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ถือว่าเก่งแล้วมีใครที่ไหนกฎหมายเยอะเท่าเมืองไทยระบบระยะต้านคอร์รัปชันสร้างกฎหมายมากันมาป้องกันกลายเป็นว่ากฎหมายนั้นเป็นมาตราสังเลยทำอะไรก็ไม่ได้เงินที่ท้องถิ่นเงินของเขาแท้จะไปทำอะไรนี่ไม่ได้ต้องขออนุญาตมหาไทยนี่มันอะไรกันฉะนั้นความอดทนคู่กับความสามารถเป็นสิ่งจำเป็นคนภายนอกอาจจะไม่เข้าใจมันทำอะไรกันอยู่ผมถึงบอกว่าท่านทั้งหลายเนี่ยผมนั่งดูนั่งฟังนะผมชวนให้มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคสร้างอนาคตไทยนะเห็นหน่วยก้านเลยยืนอยู่วงนอกทำไมคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยการนั่งอยู่ข้างนอกและวิพากษ์วิจารณ์เมืองไทยเนี่ยวิจารณ์เยอะวิพากษ์เยอะแต่บอกให้มาอยู่แถวหน้าขอไปก่อนครับแต่ถ้าให้ตำแหน่งเอาเลยอย่างนี้คุณจะไปขยี้ภูเขาได้ยังไงภูเขาเมืองไทยเนี่ยเป็นภูเขาลูกใหญ่นะไม่ใช่ลูกเล็กท่านเชื่อผมเลยการเมืองไม่มีอะไรน่ากลัวคุณมายืนอยู่แถวหน้าชนะหรือแพ้ไม่สำคัญแต่อย่างน้อยคุณสามารถทำให้สิ่งที่คุณฝันคุณคิดเนี่ยเป็นความจริงได้ผมจะบอกให้เลยนะผมมันเหนื่อยใจจริงๆกับการเขี่ยวเข็นให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าสู่การ
ถ้าคนรุ่นใหม่เข้าไม่เข้ามาหรือคนที่มีความสามารถไม่เข้ามาสสเต็มสภาเนี่ยจะมีคนคิดที่ใหม่ๆมีไหมจะเอาไอ้ความคิดอย่างนี้มาจากไหนคุณไปบอกเขาเขาจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ฉะนั้นน้องๆถ้าหาว่าต้องการเปลี่ยนอันดามันให้มากับผมไม่มาสร้างอนาคตไทยก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ต้องมาสู่การเมืองทำการเมืองที่ดีการเมืองที่มีเป้าหมายการเมืองเพื่อเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนี่แหละทำไมจะทำไม่ได้เรื่องการเงินผมจะบอกให้เราพยายามนักพยายามหนาตอนมันเกิดโควิดอุตสาหออกพระราชกำหนดออกมาแบงค์ชาติก็เกรงกลัวเรื่องกฎระเบียบผลสุดท้ายออกมาแล้วทำอะไรได้ยากผิดกฎไปหมดผมถึงบอกว่าภาวะอย่างนี้เนี่ยเป็นภาวะที่ไม่ปกติสภาวะผู้นำจำเป็นมากต้องกล้าคิดต้องกล้าทำต้องเสียสละไม่ใช่รอให้ข้าราชการชงไปวันๆเพราะทำไมการเมืองที่ผ่านมา10กว่าปีเนี่ยมันทำให้ข้าราชการไม่กล้าคิดไม่กล้าทำกลัวติดตารางกลัวถูกย้ายคุณไปดูสิสมัยนี้ข้าราชการที่ไหนกล้าคิดจริงๆบ้างมันน่าเศร้านะระบบข้าราชการไทยเนี่ยได้เคยได้ชื่อว่าเป็นกระดูกสันหลังของประเทศไทยเลยวันนี้แบกรับอะไรหลายๆอย่างหลังแอนเลยยืดหลังได้ไม่ตรงฉะนั้นหลังหาเรือวันนี้เนี่ยเอาใบสมัครให้กรอกเลยกลับไปที่เมืองคูตอนที่ผมเริ่มทำโอท็อปผมได้แนวคิดจากผู้ว่าโออิตะที่ญี่ปุ่นผมเปลี่ยนชื่อไทยยาวเหยียดเลยชื่ออะไรก็ไม่รู้มาเป็นวันตำบลวันโปรดักเครดิตต้องยกให้กับนายกสมัยนั้นที่เขาให้อำนาจเราเต็มที่ผมทำโอท็อปขึ้นมาจัดประกวดขึ้นมากี่ดาวก็แล้วแต่จริงๆแล้วต้องการต่อยอดให้มากกว่านั้นแต่คนที่รับมารุ่นหลังคิดไม่ได้ทำไม่ได้มีอยู่วันหนึ่งผมออกไปหาชาวบ้านไปพร้อมกับผู้นำรัฐบาลชาวบ้านเดินตามผมเอาของเนี่ยมาให้ผมผมบอกไม่ต้องเขาบอกอาจารย์รับไว้เถอะมันทำให้ชีวิตครอบครัวเขาเนี่ยเดือนนึงอย่างน้อยๆเนี่ยขึ้นมาถึง 3,000 ถึง 5,000 บาทเขาบอกว่าเขาลืมตาอ้าปากได้กับพระโอทอบผมตื่นตันนะเพราะเวลาเราทำเราไม่ได้คิดหวังผลสิ่งตอบแทนแต่เราเห็นคนยากจนเนี่ยคุณได้เงินเพิ่มขึ้นมาเดือนนึงเนี่ย 3,000 ถึง 5,000 บาทเนี่ยมันมีความหมายมากทีเดียวฉะนั้นผมก็ต้องการทำต่อแต่สิ่งหนึ่งที่ยังทำไม่สำเร็จยากมากเลยผมจะบอกให้ถ้าได้คุมมหาไทยเมื่อไหร่เนี่ยสำเร็จแน่นอนผมต้องการทำนั่นสมัยก่อนแล้วอย่างที่เมื่อกี้น้องพูดขึ้นมาผมต้องการทำสิ่งที่เรียกว่า O-Top Village หมู่บ้าน O-Top คุณทำเสื้อบาติกผมไม่ได้ต้องการให้นักท่องเที่ยวไปซื้อที่ร้านผมต้องการให้คุณเนี่ยไปพัฒนาหมู่บ้านของคุณเนี่ยให้คนเห็น process ของการทำเสื้อบาติกแล้วขายให้ได้ราคาไม่ใช่ตัวละ200มันตัวนึงเป็นพันยังได้เลยถ้าคุณให้เขาเห็นทุกอย่างดึงมาที่หมู่บ้านงบคืองบพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยมีกรมอยู่แล้วคือกรมพัฒนาชุมชนเขาเก่งมากเขาดีมากคุณสามารถระดมทั้งกรมพัฒนาชุมชนกรมพัฒนาธุรกิจจากพาณิชย์เพื่อที่จะเอาสิ่งนี้ส่งออกได้ทำไมมันจะทำไม่ได้แต่ O-Top Village ไม่ง่ายคุณต้องไปสอนชาวบ้านคุณต้องมีทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือผู้รู้ไปสอนเขาไปแนะนำเขาว่า
หมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวได้นะดีไซน์ชื่อดีไซน์แหล่งท่องเที่ยวหาที่ถ่ายรูปมีร้านกาแฟผมมีทีมงานอยู่แล้วที่จะทำที่ทีมทำงานมาตั้งแต่ทำตอนโอท็อปและผมเตรียมทีมงานผมไว้แล้วผมจะบอกให้นะครับว่าบอกไปยังทุกคนเลยทีมงานสมคิดนี่ไม่ใช่มีแค่สองคนนะทุกคนที่เคยทำงานกับผมที่มีความสามารถมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ว่าในพรรคไม่ว่านอกพรรคไม่ว่าอยู่ในการเมืองหรือนอกการเมืองผมจะเอามาช่วยให้หมดเพราะว่านั่นแหละคือความสามารถที่แท้จริงที่มันซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆผมต้องการเอามาแล้วผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะมาช่วยด้วยเราจะเอาคนเหล่านี้เนี่ยมาร่วมกับคนในพรรคเพราะพรรคเรานั้นไม่ใช่ close end นะไม่ใช่พรรคปิดนะเราเป็นพรรคที่เปิด connect กับประชาชนนะ connect กับสถาบันการศึกษานะกับทุกคนเลยเราไม่เคยคิดเป็นศัตรูใครเราต้องการระดมพลังฉะนั้นการสร้างท่องเที่ยวชุมชนสำคัญมากการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนคุณเชื่อไหมว่าเอาแค่ว่าชุมชนหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์มีผลไม้เยอะทำแพ็กเกจให้ดีคุณสามารถค้าขายผ่านไปอีกชุมชนหนึ่งมาทางใต้ยังได้เลยผ่านกระบวนการการค้าสมัยใหม่คืออีคอมเมิร์ซไม่จำเป็นเลยที่ต้องขายอยู่ในท้องถิ่นคุณจับปลาที่สตูลสร้างแบรนดิ้งว่าปลาที่สตูลมาขายที่จังหวัดอื่นยังได้เลยถ้ารถไฟความเร็วสูงสำเร็จสามารถวิ่งเชียงใหม่ถึงสตูลได้ภายใน1วันคุณจับปลาสดๆขายที่เชียงใหม่ยังได้เลยทั้งหมดอยู่ที่จินตนาการของคุณวิสัยทัศน์ของคุณบางคนเห็นได้แค่ปลายจมูกถ้าคุณสามารถแค่ปลายจมูกแล้วประเทศจะไปได้แค่ไหนมันก็แค่ปลายจมูกนี่แหละฉะนั้นท่องเที่ยวชุมชนต้องมีคนไปช่วยที่ชุมชนเอกชนนี่สำคัญที่สุดมีความพร้อมทั้งความรู้ทางการตลาดการผลิตร่วมกับราชการเข้าไปช่วยผมจะบอกให้นะครับว่าข้าราชการส่วนใหญ่เนี่ยพร้อมจะร่วมมือแต่ถ้าหัวไม่สายหางไม่กล้ากระดิกโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยไม่ให้เสียเวลามากข้อที่3เมื่อกี้ท่านบอกว่าเสาเดียวมันงอนแง่นใช่ไหมเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันผมมีเสาของผมอยู่3เสาเสาที่1เนี่ยผมคิดถึงเสาเรื่องอาหารเกษตรใช่คุณต้องเป็นเกษตรสมัยใหม่ที่มีมูลค่าการที่ทำให้เป็นมูลค่าได้คุณต้องให้มันเป็นอาหารอาหารแห่งอนาคตอาหารที่เน้นสุขภาพอาหารที่มีมาตรฐานคุณไม่ต้องแปรรูปหรอกถ้าคุณไม่ต้องการแปรรูปแต่คุณสามารถดีไซน์แพ็กเกจิ้งใช้เทคโนโลยีในการเก็บรักษาผมพยายามผลักดันปตท.ว่าหลังสวนนั้นชุมพรนั้นผลไม้เยอะมากแต่พ่อค้าเนี่ยไปรอให้ผลไม้คุณจูนจะสุกเขาถึงจะมาขอซื้อบีบราคาได้แต่ถ้าคุณมีห้องเย็นตรงนั้นเมื่อไหร่ผลไม้คุณจะได้ราคาคุณสามารถบาลานซ์เวลาที่ผลไม้ออกกับที่คุณจะขายได้เมืองจีนเนี่ยต้องการทุเรียนเท่าไหร่ญี่ปุ่นต้องการกล้วยหอมเท่าไหร่เงาะเท่าไหร่มังคุดเท่าไหร่มันขายไม่พออยู่แล้วเพียงแต่คุณไม่มีอินฟราสตรักเจอร์ที่จะดูแลมันเก็บรักษามันได้ผมถามผู้ว่าปทในขณะนั้นเขาบอกเขาทำได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีโรงแก๊สแต่ใช้พลังงานอย่างอื่นแทนได้เขาวางแผนไว้แล้วที่จะทำที่ชุมพรจากชุมพรวางแผนไว้เลยว่าอีกหน่อยรถไฟความเร็วสูง
พามาที่ชุมพรเอาเครื่องไฟไปเลยไปถึงเมืองจีนเลยตอนนี้ได้แต่ฝันพอแค่เราก้าวออกมาความจำมันสั้นลืมปตท.โออาร์สั่งไว้เลยว่าหน้าที่คุณเนี่ยคือการจัดสถานที่ให้กับสินค้าชุมชนมาแสดงไม่ต้องทุกปั๊มนะครับเฉพาะปั๊มที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวแหล่งที่มีสินค้าชุมชนที่โดดเด่นตำบลหนึ่งมีสักแห่งสองแห่งก็ยังดีทีแรกก็ฟิตปังอ่ะตอนนี้เงียบกริบเลยแล้วจะไปทวงว่าทำไมคนเราถึงความจำสั้นใครอยากเป็นรัฐมนตรีพลังงานคุมปตท.บ้างยกมือเลยจะส่งไปทวงเลยผู้ว่าปตท.ผมตั้งเองได้ยินแล้วจำไว้ด้วยว่าติดข้างอะไรอยู่แล้วจะโทรไปทวง President ปตท. OR ที่มาหาผมว่าจะทำอย่างนี้อย่างนี้วันนี้ลืมไปแล้วหรืออะไรเอาละไม่ต่อความยาวสาวความยืดไปเรื่องอื่นอาหารหนึ่งแล้วสองคืออะไรผมชอบความคิดเรื่อง medical and wellness tourism ถูกต้องเลยนะท่านถ้าคุณต้องการยกระดับอนามันขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งอันนี้คือใช่เลยแต่จะทำอย่างนั้นได้ท่านต้องมีความสามารถในการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเลยที่จะทำให้ตรงนี้เกิดให้ได้ไม่ว่าโรงพยาบาลไม่ว่าหมอไม่ว่าผู้เชี่ยวชาญแหล่งท่องเที่ยวที่มีอะไรทั้งหลายที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพของท่านได้แหล่งน้ำพุร้อนอะไรจีปาถาท่านต้องสามารถ get organized เป็นหนึ่งเดียวฉะนั้นความสามัคคีจำเป็นมากอย่าไปคิดว่ากระทรวงหนึ่งกระทรวงใดทำได้นายกยังทำไม่ได้เลยถ้าไม่มีใครที่มาช่วยประสานในสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นถ้าคุณประสานได้มันจะแผ่อานิสงส์ไปเยอะเช่นคนที่มาเนี่ยเขาต้องการอะไรสุขภาพที่ดีอายุยืนนานไม่ได้ต้องการแค่มีสุขภาพดีนะเมืองไทยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาไม่ว่าไทยไม่ว่าจีนถือโอกาสสร้างการแพทย์ไทยเนี่ยให้มันมีมาตรฐานโปรโมทเลยสิ่งเหล่านี้ทำได้ท่านเชื่อมโยงเข้าไปเมื่อเชื่อมโยงเสร็จรัฐบาลค่อยเข้ามาช่วยท่านประสานงานท่านสิ่งสำคัญที่ผมเคยบอกเมื่อกี้เนี่ย connectivity สำคัญมากจากจุดนี้คุณบอกคุณต้องไปอาบน้ำพุร้อนที่ระนองพี่กระบี่คุณสามารถไปภายในเวลาแค่ครึ่งชั่วโมง40นาทีอย่างนี้มันถึงจะเวิร์กเขาต้องการอาหารเพื่อสุขภาพคุณสามารถซับไปได้เลยว่าหมู่บ้านนี้ชุมชนนี้ให้มีการผลิตอาหารเพื่อเป็นยาคุณต้องการมีวิตามินต้องทำจากอะไรทางการแพทย์เขารู้อยู่แล้วว่าต้องใช้อะไรบ้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ที่การเชื่อมโยงการสื่อความการเรียกร้องความสามัคคีอันนี้สำคัญขาสุดท้ายคือขาที่3ที่จะขอพูดวันนี้คือดิจิทัลฮับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเลยก่อนที่เราจะก้าวออกมาจากรัฐบาลบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างประเทศมาติดต่อเยอะแล้วว่ามันต้องการเข้ามาเป็นสร้างเฮดควอเตอร์ในเมืองไทยคุณลองนึกภาพดูสิว่าถ้าคุณต้องการสร้างดิจิตอลฮับในเมืองไทยสมัยนี้มันไม่ได้ไปอยู่กรุงเทพใช่ไหมมันทำงานที่ไหนก็ได้ใช่ไหมบริษัทยักษ์ใหญ่ของคุณเนี่ยจะต้องเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาตั้งเฮดควอเตอร์ที่ภูเก็ตถ้าคุณดึงมาได้อะไรเกิดขึ้น
คนที่มีความสามารถก็จะตามมางานจะตามมาคุณดึงสถาบันวิจัย Resource Center มหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องโยกมหาวิทยาลัยมาที่นี่แต่สมัยนี้คุณสามารถสื่อความกันได้มีออฟฟิศที่เป็นสาขาได้คุณมีตั้งกี่วิทยาลัยเขตต่างคนต่างอยู่สร้างสาขาวิชาตัวเองทำไมไม่มาตั้งเป็นเซ็นเตอร์ที่นี่เชื่อมโยงกันสิ่งสำคัญก็คือว่าเวลาที่คุณทำอย่างนี้ไอ้บริษัทใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพคนที่ไปทำงานมันจะเริ่มสปิลโอเวอร์ออกไปคิดทำของตัวเองไอ้การจะเกิดสตาร์ทอัพได้มันต้องมีอะไรมีมหาวิทยาลัยใช่ไหมมีแหล่งเงินใช่ไหมฉะนั้นภูเก็ตต้องเป็น financial center ต่อไปของที่นี่แต่ไม่ใช่ finance เป็นแบงค์นะไม่ใช่แบงค์ที่มาปล่อยดอกเบี้ยปล่อยสินเชื่อเอาดอกเบี้ยนะแต่เป็นแหล่งเงินสมัยใหม่พวกฟินเทคต่างๆพวกเวนเจอร์แคปต่างๆพวกที่พร้อมที่จะเอาเงินเนี่ยมาลงเป็นหุ้นส่วนแล้วขายเมื่อเขาต้องการนี่คือ finance ที่เราต้องการให้มาที่นี่ฉะนั้นถ้าคุณสามารถทำให้ภูเก็ตพร้อมมูลในสิ่งเหล่านี้แปลว่าอะไรแปลว่าโครงสร้างพื้นฐานเรื่องอินเทอร์เน็ตต้องครบถ้วนWi-Fi ต้องถูกวีซ่าดึงคนเหล่านี้มาต้องเอื้ออำนวยเขาไม่ใช่กีดกันเขาอย่างนี้มันถึงจะเกิดมหาวิทยาลัยต้องสร้างบุคลากรเตรียมพร้อมเลยอันนี้เพื่อการแพทย์อันนี้เพื่อการพยาบาลอันนี้เพื่อไปสู่ดิจิทัลอันนี้เพื่อไปสู่การท่องเที่ยวมิชชั่นของมหาวิทยาลัยถึงจะรู้ว่าเออต้องทำอะไรผมเคยเป็นกรรมการสภาของมหาวิทยาลัยสงขลาคนเขาเก่งมากแต่ต้องถามว่าทำไมมหาวิทยาลัยนี้มหาวิทยาลัยนั้นถึงต้องมีอะไรซ้ำซ้อนกันเยอะสอนทำไม MBA เยอะแยะในเมื่อโลกสมัยนี้เขาไม่เอา MBA แล้วโลกสมัยนี้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของกิจการตัวเองได้เล็กๆเรามีแพลตฟอร์มของเราเองได้อินเทอร์เน็ตซื้อขายได้อยู่ในบ้านยังขายร้านกาแฟได้เลยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วฉะนั้นถ้าจะทำอย่างนี้ได้มันก็คือการมาสร้างไอ้ดิจิทัลฮับที่ภูเก็ตพวกนี้เงินเดือนสูงชอบอากาศดีๆซีซันซันอาหารดีๆทำไมจะไม่มามาแล้วก็ไม่เบื่อเดี๋ยวก็ไปที่เที่ยวที่เกาะเดี๋ยวก็ไปนู่นมานี่ถ้าให้ผมมาภูเก็ตอย่างเดียวผมก็เบื่อมันต้องพูดเอาใจกันเลยนะอะไรกันเนี่ยจากสนามบินวนมาถึงที่นี่เนี่ย40นาทีบอกให้สร้างรถไฟรางเบาเร่งแล้วสมัยก่อนผมจำได้เลยเข้าใจว่าเป็นรฟม.มึงบอกต้องการให้ปีหน้าเริ่มเลยนี่ล่อเข้ามากี่ปีแล้วความจำสั้นอีกเหมือนกันถามว่าทำไมเพราะเขาไม่เห็นความสำคัญทุกอย่างอยู่ที่เจ้ากระทรวงเอาอันนั้นก่อนนะเอาอันนี้ก่อนนะแต่อเจนดาของชาติไม่เห็นไม่รู้ว่าอะไรสำคัญก่อนหลังฉะนั้นเริ่มต้นกันใหม่ผมมองแล้วสามขาสามเสาไปรวมของท่านนะอนาคตเนี่ยทำจัดการกันเองฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่จะเกิดเหล่านี้จะไม่สามารถเกิดภายใต้อำนาจภายใต้ความสามารถของผู้ว่าได้เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเอื้ออำนวยให้เกิด3สิ่งนี้ไม่ใช่ของยากเพราะถ้าคุณเอาตัวเลขมาเนี่ยปีหนึ่งอนามันเนี่ย 500,000 กว่าล้านนะถ้าคุณขยายได้เต็มศักยภาพชุมชนมีรายได้มีสินค้าขายมีคนไปท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไม่ไปไปไม่ไหวเอาชุมชนเนี่ยมาหาที่โรงแรมเลยว่าหน้าโรงแรมเนี่ยจัดได้ไหมเอาสินค้ามาโชว์เลยเอาศิลปะมาโชว์เลยทำไม่ได้เหรอฉะนั้นด้วยมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยมันคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มการคมนาคมภายในภูเก็ตเองระหว่างภูเก็ตกับ3จังหวัดกับอีก3จังหวัดทำยังไงให้เร็วถ้าทำได้
รับรองว่าไอ้5แสนล้านนี่ถือว่าเบาๆนะขึ้นเรือบินมาเนี่ยระหว่างข้างบนมองโอ้โหมันสวยจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นแต่ผมไม่เห็นเรือมารีน่าเลยทำไมท่องเที่ยวทางเรือเราถึงไม่เกิดผมก็ต้องคิดถามตัวเองถ้าจอดเรือหรือเปล่ามันแพงเกินไปหรือเปล่าหรือเรามัวแต่ฝันว่าจะต้องมีเรือใหญ่ๆจากเมืองนอกเรือครูซมาเรือครูซสมัยนี้เนี่ยใครกล้านั่งบ้างผมอีก3ปีคนยังไม่กล้านั่งแต่เรือลำเล็กที่วิ่งระหว่างเกาะมันเป็นท่องเที่ยวได้เลยสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณบอกว่าเขตสิทธิพิเศษอันนี้จะทำอย่างนี้มันไม่ได้ต่างกับ EEC เลยนะคุณสามารถให้ BOI มาให้สิทธิประโยชน์ได้ทางภาษีที่ทำได้เลยเพราะมันมีนโยบายอยู่แล้วนะที่ BOI เพียงแต่คุณต้องไปเคาะว่าจำได้ไหมว่ามันมีอันนี้อยู่นะออกเป็นนั่นแล้วนะเป็นนโยบายของ BOI ผู้ว่าคนนี้คนใหม่ผมจำชื่อจริงมันไม่ได้ชื่อเล่นชื่อปืนคนนี้มีหน่วยงานไปคุยกับเขาว่าคอนเซ็ปต์คืออย่างนี้ผมเชื่อว่าถ้าคุณมีคอนเซ็ปต์เป็นแพ็กเกจผลักดันแล้วถ้าสร้างอนาคตไทยสามารถเข้าไปอยู่ในสภาเข้าไปมีส่วนในรัฐบาลเป็นผู้นำรัฐบาลได้ของอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ของยากทำได้เลยแต่ทำไมถึงยากถึงเย็นทำไมต้องใช้เวลาเป็น10ปียังขยื่นไปได้ไม่เท่าไหร่เลยข้อแรกคุณต้องกระจายอำนาจออกจากศูนย์กลางการที่อำนาจทุกอย่างอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยอยู่ที่กระทรวงคมนาคมอยู่ที่กระทรวงอะไรทั้งหลายทั้งตาเนี่ยอันไหนที่ท้องถิ่นทำได้กระจายมันออกมางบประมาณให้เขาสามารถเริ่มบริหารของเขาเองได้แล้วรัฐก็จัดก็บางส่วนช่วยเรื่องส่วนกลางทำไมจะทำไม่ได้นี่ไม่ใช่เพิ่งเกิดนะอำนาจเหล่านี้เนี่ยมันสั่งสมกันมานานแล้วไม่ยอมคลายตั้งแต่ตอนที่เป็นรัฐมนตรีครั้งแล้วเราผลักดันเรื่องของงบประมาณกลุ่มจังหวัดผมไม่เน้นจังหวัดผมเน้นกลุ่มจังหวัดเพื่อให้มีงบเข้าไปแล้วช่วยเหลือกันจังหวัดใหญ่ช่วยจังหวัดเล็กมันถึงจะพัฒนากันไปได้ตั้งความคิดในใจเนี่ยเป็นหมื่นล้านสุดท้ายให้จังหวัดละ300ล้านเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นต้องทำกระทรวงคมนาคมในส่วนที่เกี่ยวกับถนนในท้องถิ่นใครเป็นคนตัดสินอธิบดีกรมขนส่งชนบทเหรอเขาจะไปรู้ได้ยังไงว่าอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นไม่ใช่เขาไม่ดีนะแต่เขาไม่รู้คุณต้องให้อำนาจบางส่วนจากท้องถิ่นไม่ใช่ว่าต้องมานั่งประชุมกรรอแล้วทั้งหลายเนี่ยสภาหอสภาทั้งหลายเนี่ยต้องไปนั่งรอแล้วขอเส้นนี้ได้ไหมเส้นนี้ได้ไหมผมดูเราเนี่ยจริงๆนะทำไมเราไม่พยายามกระจายงบประมาณกระจายอำนาจลงไปการเริ่มต้นเก็บภาษีที่จัดเก็บแล้วรัฐบาลให้คำแนะนำมันต้องเริ่มกระทรวงการคลังก็เกรงกลัวว่าเงินมันจะไม่เข้ามามันจะรั่วไหลผมว่าเอาเข้าศูนย์กลางเนี่ยมันรั่วไหลมากกว่านะข้อ2เวลาที่เราคิดทำอะไรเราไม่เคยคิดแค่ภูเก็ตไม่ได้คิดแค่อันดามันถ้ามองภาคใต้เนี่ยผมมองไปถึงด้ามขวานทั้งด้ามเลยถ้าคุณมีไข่มุกที่อันดามันเราวางไว้แล้วว่าไอ้เซาเทิร์นคือมีคอริดอร์เนี่ย4จังหวัดเนี่ยสุราษฎร์นครระนองชุมพรเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเน้นเรื่องของการเกษตรแปรรูปเป็นต้นข้างล่างสงขลาเนี่ยมันเป็นรับเบอร์ซิตี้อยู่แล้วมีเมืองท่านมันอยู่แล้วข้างล่างสุดมันคืออาหารฮาลาลจริงๆแล้ว3-4จังหวัดภาคใต้เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยที่สุดกลุ่มนึงเลยของเมืองไทย
ถ้าเราเชื่อมโยงเขาเข้าด้วยกันด้วยเส้นทางคมนาคมเขาจะเจริญขึ้นอีกมาเส้นทางคมนาคมเนี่ยถ้ามันเกิดเมื่อไหร่มันจะเจริญทันทีผมบอกไว้นานแล้วว่ารถไฟเหนือใต้เนี่ยต้องให้มันเกิดให้เร็วไม่ต้องรอทุนไทยไปสร้างให้ทุนไทยรู้จักแข่งขันกับต่างประเทศเชิญเข้ามาใครทำดีที่สุดให้ทำคุณนึกภาพดูว่าวันนี้ถ้าคุณมีรถไฟลงมาถึงทางใต้แผนเดิมเนี่ยนะครับจากเหนือเนี่ยลงมาที่ EEC ที่กรุงเทพจากกรุงเทพลงมาถึงทางใต้ที่ประดังเบซาฉีกมานิดนึงแหวงมาหน่อยนึงมาออกภูเก็ตก็ได้ถามว่างบประมาณในการสร้างเยอะไหมเยอะเอาเงินงบประมาณรัฐบาลทำได้ไหมเป็นไปไม่ได้ผมก็ต้องถามว่าทำไมรัฐบาลต้องทำเองเงินมันอยู่ที่เอกชนเอกชนเขาสามารถไปฟอร์มซิมโปเซียมของเขาได้มาประมูลมาสู้ดีไซน์แพ็กเกจที่ทั้งเอกชนก็ได้ประโยชน์ประชาชนก็ได้ประโยชน์รัฐบาลก็ได้ประโยชน์ต้องทำอย่างนั้นมันก็จะเกิดและจะเกิดทันเวลาด้วยใน5ปีต้องให้จบแล้วถ้ามีอย่างนี้เวลามีอะไรขึ้นมาคุณต้องไปนั่งรอนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเหรอหาดใหญ่นี่เป็นเมืองร้างไปเลยเพราะมาเลเซียมาไม่ได้ตอนโควิดแต่ถ้าคุณมีรถไฟขนมาจากจีนขนมาจากสิงคโปร์จากมาเลเซียข้างล่างมาอันดามันไหมเข้ามาแน่นอนเลยมันไม่ใช่แค่กี่ล้านนะ18ล้านมันเกินกว่านั้นอีกไอ้โรงแรมบูติกทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้คุยกันในรัฐบาลนะหุยนายกก็อยากจะช่วยแต่มันติดที่กฎระเบียบทั้งหลายอ้างกฎระเบียบอยู่นั่นทั้งวันเลยทั้งที่กฎระเบียบเหล่านี้แก้ได้ฉะนั้นผมต้องบอกว่าการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยคุณต้องแก้ที่การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงจริงๆกฎหมายถ้าคุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเนี่ยคุณไม่มีทางทำได้เลยเอาแค่การสอนหนังสือที่คุณว่าเมื่อกี้คุณไปดูซิเด็กอินเตอร์ขนาดนี้ไปถึงไหนแล้วก็เด็กที่เรียนโรงเรียนไทยแค่ไหนเองมันเทียบกันไม่ได้เลยแล้วนับวันเนี่ยความแตกต่างจะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นความเหลื่อมล้ำก็ยิ่งมากขึ้นเด็กที่มาจากโรงเรียนอินเตอร์มันจะไปอีกโลกนึงเลยแต่เด็กที่มาจากโรงเรียนบ้านนอกเขาก็จะลำบากฉะนั้นกระทรวงดีมีไว้ทำอะไรทั้งหมดนี้ผมบอกแล้วว่าปัญหาเนี่ยคุณอย่าไปโทษนายกคนเดียวปัญหามันคือกลไกการเมืองคุณมีนายกได้แต่นายกต้องเป็นผู้นำต้องชี้นำต้องตัดสินใจต้องทุบโต๊ะมันเลยถ้าคุณทุบโต๊ะจะเอาทางเนี้ยแต่คุณต้องมีทีมงานที่ซัพพอร์ตนักการเมืองในสภาต้องช่วยเพราะการออกกฎหมายมันอยู่ในสภาทั้งนั้นน่ะคุณลองไปนับดูเลยว่ากี่ปีที่ผ่านมาออกกฎหมายอะไรในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยบ้างลองไปนับดูไม่ว่ากันบางคนอาจจะบอกนี่คือสภาแบบไทยๆสสที่คุณเลือกไปในยามที่คนไม่มีจะกินน้ำตาตกในเขาทำอะไรอยู่เขาทำอะไรอยู่อันนี้ไม่ใช่สสแค่ภูเก็ตพังงากระบี่ทั้งภาคใต้เลยต้องการแค่ประกันรายได้ยางรายได้ปาล์มผมว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเด็กรุ่นใหม่ถ้าเขาทำเกษตรเขาต้องการใช้เกษตรที่มีสมองนะขายทั่วโลกได้นะคุณดูร้านกาแฟเป็นตัวอย่างสิไอ้ร้านกาแฟสมัยเราเนี่ยชงโกปี้ใช่ไหมเนี่ยเมืองเก่าภูเก็ตจะมีร้านโกปี้อยู่เลยคุณไปดูเด็กรุ่นใหม่ทำร้านกาแฟสิเดี๋ยวนี้ร้านเก่าผมไม่เข้าแล้วผมไปร้านใหม่ๆฉะนั้นคนรุ่นใหม่เขาต้องการอย่างอื่น
ถ้าเขาทำท่องเที่ยวเขาจะรู้จักทำเรื่องการบริการที่ดีๆรู้จักดึงคนเข้ามาผ่านเว็บไซต์ของเขาไม่มีใครต้องการว่าวันๆแต่เช้าไปกรีดยางเอาน้ำยางไปขายที่ถูกผูกขาดโดยไม่กี่กลุ่มเขาไม่ได้ต้องการนะพ่ออาต้องการนะแต่ลูกเต้าไม่มีใครเขาต้องการเขาอยากมีอนาคตใหม่ๆทรัพยากรภาคใต้มันเต็มที่อยู่แล้วมีทุกอย่างอยู่แล้วคนก็เก่งผมจบที่มรดกศึกษาเนี่ยครึ่งห้องเนี่ยมาจากทางใต้นะนี่เรื่องจริงนะมีทั้งที่หนึ่งเกาะสมุยที่หนึ่งสุราษฎร์อยู่ห้องผมทั้งนั้นอ่ะผมยังนึกในใจทำไมมันเก่งไงวะแล้วเรื่องการเมืองที่ผมแปลกใจคือว่าคนใต้เนี่ยคอการเมืองเลยฉะนั้นผมคิดว่าอนาคตเนี่ยทางการเมืองเนี่ยภาคใต้เปลี่ยนแปลงได้ช่วยกันเปลี่ยนแปลงช่วยกันส่งคนรุ่นใหม่เนี่ยมาการเมืองเรารู้ว่าทางใต้มีศรัทธามีความผูกพันกับพรรคการเมืองบางพรรคหรือหลายๆพรรคแต่ให้ลองคิดดูสิว่า10ปีที่ผ่านมาภาคใต้ของคุณเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมถนนหนทางของคุณสู้เหนือได้ไหมสู้อีสานได้ไหมทำไม GDP per capita ของคุณมันไม่สูงกระฉูดทำไมถึงยังเตี้ยๆอยู่ฉะนั้นผมจะบอกให้ว่าจะรักใครชอบใครไม่มีใครเขาว่าแต่ในยามอย่างนี้ในยามจุดพลิกผันของประเทศต้องขอพักไว้บนหิ้งก่อนวันนี้ผมนำทีมของพรรคเสรีอนาคตไทยมาเยี่ยมถึงอันดามันไม่ได้มามีเจตนาในการคุยโอ้โหแต่อยากแนะนำผู้บริหารพรรคให้เข้ามารับฟังปัญหาท่านให้เข้าไปกลั่นกรองเอาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับท่านนี่คือความต้องการให้เขาเป็นทางเลือกใหม่ที่ท่านพึ่งหวังได้ที่จะมาสร้างอนาคตให้ลูกหลานท่านได้ไม่ใช่ว่าสัญญาไปวันๆแล้วก็เลือกตั้งใหม่ในบางครั้งเนี่ยผมชื่นชมนะแล้วก็อิจฉาด้วยสมัยก่อนผมเคยมาหาเสียงที่ทางใต้โอ้โหเขามีความผูกพันจริงๆแต่เราต้องเข้าใจว่าที่มาที่ไปของความศรัทธานั้นมาจากอะไรมันมาจากการเมืองของเขาเขาทำตามสัญญาเขามุ่งมั่นพรรคของเขาสามารถควบคุมวินัยพรรคของนักการเมืองเขาได้จนมันเกิดเป็นความศรัทธาที่ผูกพันกันแล้วก็ส่งมอบกันมารุ่นต่อรุ่นพอมันหลายหลายรุ่นรุ่นแรกเลยรุ่นนั้นเขาบอกว่าแม้แต่ส่งเสาไฟฟ้าก็ยังได้รับเลือกเลยอันนี้ไม่เถียงเลยพวกผมรู้ตัวผมเองก็ศรัทธาผู้ใหญ่ในพรรคนั้นหลายคนเป็นรุ่นพี่ผมทั้งนั้นมีความเคารพนับถือทั้งนั้นแต่พอมันส่งผ่านมารุ่นต่อรุ่นรุ่นหลังเนี่ยบางทีอาจจะเข้าใจไม่ถูกต้องว่าที่บอกว่าส่งเสาไฟฟ้านั้นเนี่ยเราจะได้เนี่ยมันไม่ใช่นะมันมีที่มาที่ไปนะมันมีศรัทธามันมีการผูกมัดทางใจทำตามสัญญาเวลาเดือดร้อนมาช่วยเหลือกันแล้วดูสิว่ามีไหมหรือว่าเข้าใจผิดตกลงเป็นสสหรือเสาไฟฟ้าฉะนั้นนะครับเพื่อไม่เสียเวลาวันนี้ผมขอฝากพรรคผมน่าอายุมากแล้ว
ฝากน้องๆไว้แล้วถ้าพวกเราน้องๆทั้งหลายมีความคิดความอ่านติดต่อผู้บริหารพรรคได้ทุกเมื่อสนใจเข้ามาเลยไม่ต้องอายไม่ต้องเขินเพื่อว่าคนอายุมากๆจะได้กระเถิบลงให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาผมรออยู่นะครับผมเห็นหน่วยการแต่ละคนเนี่ยถ้ามีอยู่ในสภาเนี่ยผมว่าประเทศนี้ไปได้อีกไกลทีเดียวอย่าคิดมากแบบคนรุ่นเก่าลงแล้วคุ้มไม่คุ้มลงแล้วมันเสี่ยงไหมลงแล้วเสียหายไหมมันไม่ใช่การเมืองมันคือภารกิจคือหน้าที่ของทุกคนถ้าคุณพร้อมแล้วมีเงินทองแล้วคิดว่าดูแลครอบครัวได้ดีแล้วที่เหลือเนี่ยคุณต้องคืนให้กับสังคมผมบอกแล้วว่ามอเตอร์ผมเนี่ยมอเตอร์ของผมเลยคุณค่าของคนไม่ได้วัดกันที่รวยไม่อยู่ที่ยศศักดิ์ไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งแต่อยู่ที่ว่าคุณสามารถสร้างคุณค่าให้กับบ้านเมืองคุณได้มากน้อยแค่ไหนต่างหากโอเคนะครับขอบคุณมากที่ให้การต้อนรับนะครับสวัสดีครับครับกราบขอบพระคุณนะครับท่านประธานพรรคสร้างอนาคตไทยนะครับดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับเวทีวันนี้นะคะทำให้เรามองเห็นสิ่งที่ท่านประธานพรรคท่านผู้บริหารพรรคทุกคนนะคะมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะทำครับทุกคนมีคุณค่าของตัวเราเองแล้วก็คุณค่าเหล่านั้นไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่เรา